แม่อ้อมจับได้ดังท้ายซอยได้แล้วนะคะสภาพมันคือแย่มากค่ะเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าสภาพคือยับเยินมากอะยับเยินมันจะยับเยินยังไงนะคะขอความเมตตาให้มันด้วยนะคะเพราะว่าสภาพมันแย่มากเดี๋ยวแม่อ้อมกำลังพอดีแม่ของปะปุ้งเขาอยู่พอดีแล้วแม่อ้อมก็เลยหลอกให้เขาบอกแล้วเดี๋ยวยังไงดูอีกทีนึงนะคะเอ็กซี่ดูสภาพมันดีคะเนี่ยมันจะรอดไหมเนี่ยแต่มันกินอาหารหมดทุกคืนนะนี่มันกินอาหารนะมันกินหมดทุกคืนเลยแต่ว่าเหมือนกับมันจรชนิดที่ว่าไม่มีใครให้มันกินอ่ะมันสภาพมันแย่มากตอนนี้มันทุกข์มากเลยเพราะว่าให้อาหารมันแล้วก็ใส่บล็อกเลยแล้วความที่มันหิวอ่ะมันไม่มีใครให้มันกินความจริงอายุมันแค่ประมาณน่าจะขวบกว่าเองนะพี่เห็นมันมาสภาพไม่น่าจะขวบกว่าค่ะเอ้าเหรอฟันมันดูน่าจะอายุเยอะละตัวไหนกันแน่ที่พี่ก็สับสนกับชีวิตเยอะ 102.4 เนี่ยหินปูนอย่างเยอะแล้วก็ปากเจ็บมากๆเนี่ยตัวไหนกันเนี่ยพี่ก็เห็นมันมีแต่ตัวเดียวเนี่ยมีแผลในที่ลิ้นก็เดี๋ยวเจาะเลือดก่อนค่ะเพราะว่าจะได้ดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ต้องให้น้ำเกลือแหละจ้ะก็เอาไว้ที่นี่เลยหมอถ้าเกิดว่าดูยังไงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ทำหมันไปเลยทีเดียวอ่ะเพราะว่ามันจอนมากๆเลยอ่ะสุดยอดเลยมันไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยมันถึงยอมไม่จับเนี่ยมันขู่พี่มาหลายวันแล้วนะมันก็ขู่พี่นะแต่ว่าทำไมวันนี้มันไม่รู้สายมันคงไม่ไหวแล้วรักด้วยฉันด้วยมันเป็นเยอะนะคะเดี๋ยวแม่อ้อมไปเล่าที่บ้านดีกว่าแม่อ้อมที่เด็ดยืนเล่าที่คลินิกเดี๋ยวแม่อ้อมไปเล่าที่บ้านอันนี้หลังจากที่หมอทำความสะอาดเช็ดปากเช็ดตัวเช็ดอะไรให้แล้วก็ดูดีขึ้นหน่อยนึงเมื่อกี้มาแบบเละเทะยับเยินมากเลยอ่ะเดี๋ยวก็กินได้นะคะไม่อ้อมาอาหารกระป๋องมาให้มันโอ๊ยโทรศัพท์ฉันอะไรของมันนี่ทำไมถึงได้ถ่ายใกล้ไม่ได้ค่ะต้องถ่ายไกลนายดำคุณอยู่นี่ไปก่อนนะไม่อ้อมตั้งชื่อให้มันว่าบุญช่วยค่ะไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะมันก็นอนรอไม่อ้อมมาหลายวันแล้วนะเราก็แบบคือยังไม่ได้โอกาสเมื่อเช้านี้ค่ะแม่อ้อมได้โอกาสพอดีเดี๋ยวแม่อ้อมไปเล่าที่บ้านแล้วกันนะคะแม่อ้อมถ่ายว่านี่มันเป็นยังไงบ้างแม่อ้อมขอนั่งเล่าก่อนนะคะคือว่าไอ้ดำเนี่ยหมอตรวจแล้วนะคะมันไม่อ้อมมาเข้าใจว่ามันเป็นไอ้ดำไอ้ดำตัวเล็กคือความที่เราเห็นมันผอมเพราะแม่อ้อมเคยเห็นไอ้ดำตัวเล็กนะคะแต่ไอ้ดำตัวเนี้ยคือมันไม่ใช่หมอบอกว่ามันอายุเยอะแล้วแม่อ้อมก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่มันไม่ใช่นักรบนะคะเพราะว่าสมมติตอนเย็นเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยรบไม่กินวันก่อนรบมากินวันก่อนรบเนี่ยนักรบในเวลามันจะเข้ามากินเนี่ยมันจะเข้ามาในบ้านแล้วก็มาหาแม่อ้อมใช่ป่ะถ้ามันจะกินนะคะมันจะเข้ามาโอเคเราก็จะเอาอาหารให้มันวันนั้นน่ะเราเจอรบแล้วก็เลยเรียกรบแล้วก็ให้อาหารเสร็จรบกินได้ประมาณก็เกือบหมดนะคะแล้วค่อยไอ้ดำเนี่ยก็คือมาแย่งรบกินแต่รบมันก็ไม่ตีนะคะมันก็ปล่อยให้ไอ้ดำกินทีนี้เนี่ย แรกๆเลยแม่อ้อมให้มันกินกับม็อกซี่กับม็อกซี่ก็เห็นมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆๆสักพักนึงแล้วทีเนี้ยคือแม่อ้อมก็ให้มันกินยาตลอดพอเราเห็นมันดีขึ้นเราก็เลยให้หยุดกินเสร็จทีนี้แม่อ้อมก็เห็นว่าเราให้กินยาของแมวจะดีกว่าให้กินยาของคนแม่อ้อมก็เลยให้มันกินไอยาฆ่าเชื้อกับแก้อักเสบของที่เราให้ในบ้านกินปรากฏว่าฆ่าเชื้อแก้อักเสบตัวเนี้ยมันสำหรับมันไม่ได้ผลเนื่องจากอาการของมันรุนแรงกว่าปกติเพราะฉะนั้นเวลามันกินกับม็อกซี่1เม็ดเท่ากับกินของคนเนี่ยเหมือนกับแบบมันยามันแรงกว่าค่ะมันก็เลยจะดีขึ้นแต่ทีนี้หลายวันมาเนี่ยมันก็ไปนอนคือแม่อ้อมออกไปนู่นนี่นั่นมาเงี้ยเราก็จะเห็นมันนอนหมอบอยู่ใต้รถตู้นะคะมันนอนหมอบอยู่ใต้รถตู้เราก็เมื่อวานแม่อ้อมก็เห็นมันเพราะแม่อ้อมทำงานแม่กลับมาก็โบกมือเรียกมันกวักมือเรียกมันก็ไม่มา
แล้วก็เอ๊ะกลางวันทำไมดำไม่มาแล้วก็เมื่อ 2-3 วันเนี้ยมันไม่เดินปกติเราก็จะเห็นมันเดินบ้างนะคะมันก็ไม่เดินมันก็จะนอนหมอบอยู่ใต้รถตู้ซึ่งอากาศร้อนมากคราวนี้เช้านี้ตอนที่แม่อ้อมกำลังจะออกไปบ้านพ่อพอดีพ่อแม่อ้อมซื้อยาแล้วมันก็เดินออกไปออกไปเสร็จก็ไปก้มมองมันก้มมองมันเสร็จก็ถามว่าเฮ้ยดำมึงไหวไหมเนี่ยคือเราเห็นในสภาพคือน้ำลายยืดเยอะมากก็ถามมึงไหวไหมเนี่ยดำทำไงวะเนี่ยแม่อ้อมก็คิดทำไงวะก็เลยตัดสินใจว่าเอาอาหารเปียกเพราะใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เอาบล็อกไปแล้วก็ค่อยๆให้มันดมแล้วก็ไล่ให้มันเข้าบล็อกมันก็เข้าบล็อกอย่างง่ายดายนะคะเข้าบล็อกเพราะมันไม่เคยถูกแม่อ้อมจับสักครั้งนึงไงเข้าบล็อกเสร็จแต่ว่าเสร็จแล้วก็ปิดบล็อกนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าหลังๆมาเนี่ยมันก็จะมานอนหมอบข้างๆเราแต่ว่าถ้าเราจะเอามือไปคว้ามันจะขู่ทันทีนะคะมันจะขู่ทันทีเราก็ไม่กล้านะไม่เอาค่ะถ้ามันกัดมันก็ไม่คุ้มก็มันก็จะนอนหมอบบางทีมันกินเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะนอนหมอบรอจังหวะอีกสักพักนึงมันก็จะกินต่ออยู่อย่างเงี้ยที่หน้าบ้านทุกวันแล้วมันกินอาหารเม็ดเนี่ยวันนึงก็ประมาณช่วงเย็นเนี่ยแม่อ้อมก็จะให้กินพร้อมยาประมาณ2ช้อนนะคะแล้วก็มีเติมให้กลางคืนอีก3ช้อนก็คือกินค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันกินกับเราแค่คนเดียวน้ำก็จะกินเยอะมากเพราะนั้นที่หมอก็ตรวจมาค่าตับค่าไตมันไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ค่าเลือดของมันอยู่แค่ 17% ก็เลยต้องให้ฮอร์โมนแล้วก็มันเป็นเอ็ดแมวด้วยนะคะปากช่องปากคืออักเสบอย่างรุนแรงคือถ้าไม่ไปไอ้ดำมันก็ค่อนข้างแย่มากๆโชคดีที่แม่อ้อมจับมันได้นะคะก็แม่อ้อมขอความเมตตาช่วยมันด้วยนะคะว่าให้มันรักษาให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำมันอย่างน้อยมันก็ไม่คือมันก็ไม่ไปตีกับใครถามว่าตอนนี้ตีไหมในซอยมันมีแค่นักรบตัวเดียวนะคะท้ายซอยเนี่ยก็จะมีมันกับนักรบแค่นั้นแล้วก็ไม่มีแมวตัวอื่นแล้วแต่ว่าแม่อ้อมเคยได้ยินว่ามันข้ามฝั่งไปหรือเปล่าไปทำแมวฝั่งโน้นท้องและไอ้ที่แมวท้องเนี่ยแม่อ้อมก็รู้เหมือนกันนะคะว่าของไอ้ซอยนะมาปล่อยให้แม่อ้อมหรือเปล่านะคะก็แม่อ้อมขอความช่วยเหลือเจ้าดำท้ายซอยด้วยแม่อ้อมตั้งชื่อให้มันว่าไอ้บุญช่วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในมือหมอแล้วอย่างน้อยอ่ะก็ได้ช่วยให้มันมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาบ้างได้กินข้าวได้บ้างหมอบอกว่ามันสู้ชีวิตมากเลยขนาดปากอักเสบขนาดนี้มันกินอาหารเม็ดมันต้องกินค่ะถ้ามันไม่กินมันไม่มีชีวิตอยู่รอดแน่นอนมันจะต้องกินนะคะส่วนนภานะคะตอนเย็น2วัน3วันนี้นภาหายไปแม่ก็ไม่รู้ไปไหนแม่ก็ไปหาไปแล้วก็ไม่เจอแล้วเมื่อเช้าวานโอเคเราก็เจอแต่เมื่อเช้านี้แม่ออกไปช้าแค่นิดเดียวอ่ะก็ไม่เห็นนภาค่ะคือเตรียมอาหารไปให้ก็นภาหายอีกแล้วแม่ก็กุ้มใจกับมันจริงๆเลยค่ะว่ามันน่ะรอเรานิดนึงไม่ได้เหรอเราไปช้านิดนึงเพราะเมื่อวานแม่อ้อมเหนื่อยใช่ป่ะเราทำงานเยอะมากอ่ะเราทำงานเยอะมากคือเราทำที่บ้านแม่คือค่อนข้างเยอะเมื่อวานนี้คือทั้งขัดหน้าบ้านให้แม่แล้วก็ตัดต้นไม้เสร็จกับคือเช้าก่อนที่จะไปเราก็ทำในบ้านเราเยอะแล้วเราก็ไปทำต่อที่นู่นอีกเสร็จกลับมาแม่อ้อมก็มาทำงานในบ้านต่อทำข้อกระต่ายแม่อ้อมยังไม่ได้ทำเลยทำกระต่ายแล้วก็พอเย็นทำแมวอีกก็ไปให้อาหารก็คือแม่อ้อมก็ถูบ้านอีกคือสภาพร่างกายเราค่อนข้างเหนื่อยก็เลยนอนแล้วก็ตื่นช้าไปนิดนึงก็เลยทำยังไม่รู้ว่านภาจะยังไงนะคะส่วนแม่ปลาเผานะคะแม่อ้อมคุยกับพี่มอนเมื่อพอดีเมื่อตอนกลับมาจากบ้านแม่เมื่อกี้ไปซื้อยาให้แม่ก็มาเจอพี่มอนบอกว่าพี่มอนอาจจะเอาปลาเผามาเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะก็คือเดี๋ยวกรงอันนี้ก็คือจะเอาไปตั้งอีกรอบนึงเพื่อให้ปลาเผาเนี่ยทดลองได้อยู่ในนั้นก่อนแล้วก็ได้ดมกันได้อะไรกันได้คุ้นกลิ่นกันแล้วก็แม่พี่มอนก็จะปล่อยแล้วก็เลี้ยงปลาเผาไว้ตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีไปว่าปลาเผาเนี่ยหลังจากที่ทุกท่านได้ช่วยเหลือปลาเผาให้ทำมันแล้วปลาเผาก็ได้มีที่อยู่นะคะคืออยู่ตรงบ้านพี่มอนยังไงอ่ะเขาก็ยังให้มันกินให้มันอยู่แล้วก็ดูแลมันถ้ามันเจ็บมันป่วยเหมือนหมื่นเขาก็จะให้กินยานะคะแม่อ้อมก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในส่วนแมวจรที่แม่อ้อมดูแลทั้งหมดทุกตัวนะคะแม่อ้อมขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ช่วยเหลือพวกมันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่อ้อมไม่ได้เป็นคนที่ล่าเคสหรืออะไรเลยก็คือช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วทุกครั้งบอกได้เลยนะคะว่าแม่อ้อมไม่ได้คือเงินเนี่ยแม่อ้อมจ่ายเองด้วยซ้ำคือไม่พอบางครั้งไม่พอด้วยซ้ำแม่อ้อมก็ต้องจ่ายไปนิดๆหน่อยๆคือก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ช่วยเหลือมันเคสของเจ้าดำเนี่ยแม่อ้อมขอความช่วยเหลือจริงๆค่ะเพราะว่าค่อนข้างสูงพอสมควรแต่ว่าถ้ามันได้พอดีเมื่อไหร่แม่อ้อมก็จะปิดเคสมันทุกๆครั้งว่าหรือว่ามันไม่พอที่จะปิดแม่อ้อมก็จะแจ้งนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ